อยากให้ต้นกล้าพริกแข็งแรงก็ออกตากแดดพี่น้องอันนี้อยู่ในร่มมาโดนแล้วยายสมเพิ่งเสียออกมาตากแดดนะคะต้นยังอ่อนปลุกเปียกเนาะหลังจากตากแดดมา1อาทิตย์นะคะเบื้องต้นก็แข็งแรงขึ้นหลายเลยเนาะพี่น้องนี่คือต้นกล้าพริกยายสมเพาะไว้เองอันนี้นะเพาะใส่ถาดดำแล้วก็ลงขยายใส่ถุงดำไว้อีกเนาะอันนี้คือต้นกล้าพริกของบ้านไร่วังพยอมนะคะ2ถาดเลยพี่น้องจำบ่ได้ว่าพันใดพันใดปลูกเป็นถาดๆไปก็แล้วกันเนาะขนาดว่าแบ่งญาติไป2คนแล้วเด้พี่น้องนี่ออกดีออกหลายอีกต้นกล้าพริกรอชมนำกันนะคะพี่น้อง